เราไปคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลจากด้านบริษัทหลักทรัพย์ CMB นะคะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับค่ะอัปเดตเนาะวันนี้ยืนเหนือ1,570นะคะครับดูจากการดิดกลับแล้วก็ในโหมดแอคทีฟนะครับดูทรงนะครับน่าจะเป็นการเรียกว่ากลับเข้ามาซื้อนะครับของนักลงทุนต่างประเทศนะครับเลยทำให้ตลาดเนี่ยกลับขึ้นมายืนเหนือ1,570นะครับอันนี้แง่ของภาพทางเทคนิคนะครับก็ด่านใหญ่นะครับที่1,580เนี่ยมันยังเรียกว่าน่าจะยังมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วก็การขึ้นที่วอลุ่มบางๆน้อยกว่าประมาณ 50,000 ล้านนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะทะลุต้านสำคัญเนี่ยขึ้นไปมันน่าจะยากนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่ต้องระวังก็คืออาจจะถูกกดลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นยังจับตานะครับในแง่ของแนวรับสำคัญที่1,560นะครับวันนี้มีดีดนะครับดูดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าย่อลงแล้วก็หลุด1,560นะครับจะต้องเป็นสัญญาณของการขายนะครับแล้วก็อาจจะต้องลดในแง่ของหุ้นที่เก็งกำไรออกมาด้วยครับผมก็ดูกรอบที่ว่า1,580กับ1,560นะคะใช่ครับก็ยังอาจจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมค่ะแล้วก็เพิ่มเติมอัปเดตหุ้นที่แนะนำค่ะครับในตัวของหุ้นนะครับในตัวของหุ้นนะครับตัวของ TRC นะครับไซด์เวย์นะครับที่ไฮเดิมนะครับที่ 1.66 1.65 นะครับก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับที่1.80 นะครับ 1.80 นะครับก็ยังเรียกว่ามีโอกาสกลับขึ้นไปครับผม TRC นะฮะใช่ครับใช่ครับในตัวของ TRC ครับผมครับค่ะก็เป็นหุ้นอีกตัวที่แนะนำเมื่อเช้าเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ในตอนบ่ายนะครับที่มีสัญญาณสวยๆนะครับเข้ามานะครับแล้วก็วอลุ่มพอใช้ได้อยู่ก็จะเป็นตัวของ TV Direct นะครับ TVD ครับผมTVD นะฮะสัญญาณสวยๆค่ะครับผมการกลับขึ้นมาเหนือ 2.50 นะครับแล้วก็เส้น200วันนะครับรับอยู่นะครับดีดกลับขึ้นมาในรอบนี้นะครับ TVD นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านแถวๆ 2.70 ถึง 2.8 นะครับระยะสั้นก็แถวนี้ดูเป็นจังหวะเข้าซื้อกินกำไรได้นะครับแล้วก็ให้การหลุดนะครับแนวรับที่ 2.40 นะครับที่ไฮเมื่อเช้าที่โลเมื่อเช้านี้นะครับเป็นจุด stop loss สำหรับตัวของ TVD ครับผมถอยที่ 2.40 บริเวณนี้นะคะใช่ครับใช่ครับเป็นจุด stop loss ครับผมสัญญาณมาเริ่มมาเทิมเลยนะที่พี่เห็นนะถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็นะน่าจะวอลุ่มมาแท่งสวยใช่ครับเหนือเส้น200วันด้วยนะครับน่าจะเป็นลักษณะของการดิดกลับนะครับในแง่ของภาพทางเทคนิคครับผมดีจังเลยนะได้ค่ะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะอัปเดตตัวของ IVL นะครับถ้าเมื่อเช้าเรียกว่ารับไม่ได้ตรงบริเวณ 34.5 นะครับก็ยังไม่ต้องไล่นะครับเพราะว่าไอ้ที่ติดอยู่แถว36มันเฉลี่ยแล้วไม่ลงนะครับยังไม่ต้องรีบเข้าไปซื้อเพิ่มนะครับถือต่อนะครับในส่วนที่มีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหุ้นที่ยังถือได้ยาวๆแล้วก็ย่อลงมาเป็นจังหวะรับเพิ่มในตัวของ IVL ครับผมIVL นะคะใช่ครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในตัวของการดีดวันนี้มันมาจากแรงส่งจากปตท.แล้วก็ตัวของ CC นะครับแต่ว่าแก๊ปของปตท.ดูแล้วน่าจะแคบก็เลยยังคิดว่าการขึ้นไปนะครับ1575หรือ1580มันน่าจะผ่านยากค่ะค่ะก็ในตัวของฟิวเจอร์นะครับ50ซีรีส์ H นะครับ984โซนเนี่ยครับเป็นจังหวะopen shot นะครับ open shot นะครับแล้วก็ดูรับนะครับที่980แล้วก็975นะครับถ้าย่อลงไปทดสอบใกล้ๆ975จะเป็นจังหวะในการขายในฝั่งช็อตนะครับเบรกแนวต้านนะครับที่990นะครับถึงจะต้อง stop loss นะครับในการช็อตในรอบนี้ครับผมถอยที่เท่าไหร่นะ990ครับสำหรับการช็อตครับผมหน้าช็อตนะพวกที่หน้าช็อตนะครับผมได้ค่ะทองคำค่ะทองคำนะครับดูโอเพนช็อตอยู่นะครับแล้วก็แนวต้านที่2600แถวเนี้ยครับหนักโอเพนช็อตนะครับแล้วก็ดูรับช่วงสั้น2400นะครับน่าจะมีการย่อลงไปทดสอบครับผมเป็นหน้าช็อตอยู่นะฮะทองคำยังถือช็อตอยู่ใช่ครับสำหรับตัวของโกลฟิวเจอร์ครับผมได้ค่ะโกลฟิวเจอร์ของคุณที่สักเป็นหน้าช็อตกันอยู่นะฮะครับใช่ครับใช่ครับติดบ้างไงสัปดาห์ที่แล้วครับผมครับ
อ่ะเขาบอก True สุดยอดสงสัยรับมาเมื่อเช้าปิด 6.25 เหรอครับนี่ใครเคลียร์ไปนะครับถูกโอ้น่าต้องไปถามหน่อยพรุ่งนี้ถามเขาโอเคโอเคถามอีกคนแล้วครับพี่ถามอีกคนค่ะขอโทษขอโทษค่ะเอาเฉพาะที่คุณธีรศักดิ์รับผิดชอบใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับค่ะหมดแล้วนะครับโอเคครับโอเคขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับก็